กลับมาติดตามข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะจังหวัดเพชบรบูรณ์ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างบูรณะทางเป็นสี่ช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข12สายอำเภอหล่มศักด์และอำเภอน้าหนาค่ะนายบัณฑิตเทวีธิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างบูรณะทางเป็นสี่ช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข12 สายอำเภอล่มศักด์อำเภอน้ำหนาวโดยมีนายพงพันธ์คงสมบูรณ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1กล่าวรายงานมีผู้นำท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากณหอประชุมโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยี Tech ตำบลหนองควายอำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์สืบเนื่องจากกรณีมีผู้ร้องเรียนโครงการก่อสร้างขยายเส้นทางหมายเลข12 เส้นลมสักน้ำหนาวโดยการตัดต้นไม้ข้างทางทำให้ได้รับผลกระทบกรมทางหลวงจึงได้มีการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามโครงการโดยให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ดำเนินการอย่างโปรง่งใสยุติธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมโดยการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานตลอดจนสาธารณาชนผู้ที่สนใจได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการและเพื่อให้ประชาชนหรือหน่วยงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการด้วยแขวงการทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1ได้เรียนเชิญส่วนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษาและชุมชนหรือผู้ที่สนใจในโครงการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นโดยสำนักงานทางหลวงนั้นได้เสนอแนวทางการก่อสร้างไว้4รูปแบบค่ะรูปแบบที่1คือขยายคันทางเดิมทั้งซ้ายและขวาขึ้นคันใหม่ทางด้านขวาทางรูปแบบที่สองคือขยายคันทางเดิมและขึ้นคันทางใหม่ทางด้านขวาทาง รูปแบบที่3ขยายคันทางเดิมและปรับปรุงผิวทางเดิมบางช่วงบางช่วงนะคะตลอดจนขึ้นคันทางใหม่ด้านขวาทางบางช่วงและรูปแบบที่4ค่ะซ่อมคันทางเดิมและขึ้นคันทางใหม่ด้านซ้ายและขวาทางซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เสนอแนวทางการก่อสร้างในรูปแบบที่1-3ถึงโดยแขวงกันทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1จะนำข้อมูลที่ได้นั้น ไปเสนอกับผู้บริหารต่อไปค่ะ